เตือน5พฤติกรรมเสี่ยงกินหมูกระทะระวังไข้หูดับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังวันนี้30มกราคม2567นายแพทย์สามารถธีรศักร,รองอธิบดีกรมสอบอสอกล่าวว่าปัจจุบันการบริโภคอาหารบุฟเฟ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรวมกลุ่มกินหมูกระทะในหมู่เพื่อนหรือครอบครัวช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการกินหมูกระทะของคนไทยจำนวน26,689คนทั่วประเทศระหว่างวันที่4ถึง22ธันวาคม2566โดยกองสุขศึกษาพบว่ามีผู้นิยมกินหมูกระทะถึงร้อยละ32.1โดยมี5พฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพซึ่งอาจนำไปสู่การติดโรคจากเชื้อแบคทีเรียหรือการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดได้แก่ 1. การไม่แยกตะเกียบหรือแยกแค่บางครั้งระหว่างตะเกียบที่ใช้คีบหมูดิบกับหมูสุกร้อยละ44.7ุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสเตปโตคอคัสซูอิสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้หูดับ 2. กินหมู3ชั้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อมีการกินหมูกระทะร้อยละ62.9ซึ่งนำไปสู่ภาวะได้รับไขมันเกินจนเกิดโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง 3. ดื่มน้ำอัดลมร่วมกับการกินหมูกระทะทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งร้อยละ58.4ซึ่งนำไปสู่ภาวะได้รับน้ำตาลเกินทำให้เกิดปัญหาโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวาน4เน้นกินอาหารทะเลร้อยละ58.8ซึ่งทำให้มีโอกาสได้รับคอเลสเตอรอลสูงหรือได้รับฟอร์มาลีนที่ใช้สำหรับรักษาความสดของอาหารทะเลเข้าสู่ร่างกาย5เลือกที่จะกินให้อิ่มมากเกินปกติทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งร้อยละ42.1สิทำให้ได้รับสารอาหารที่มากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย โดยนายแพทย์สามารถกล่าวเพิ่มเติมว่าการรวมกลุ่มกินหมูกระทะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลเป็นกิจกรรมที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อมีการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนฝูงหรือครอบครัวแต่ประชาชนสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพได้ด้วยการแยกอุปกรณ์ในการตักหรือขี้ระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบรวมถึงการกินอย่างเหมาะสม ลดหวานมันเค็มดื่มน้ำสะอาดแทนน้ำหวานพร้อมทั้งการกินผลไม้แทนขนมหวานเลือกกินเนื้อปลาไก่หรือหมูที่มีปริมาณไขมันน้อยๆลดการใช้ซอสปรุงรสหรือน้ำจิม้มเพื่อลดปริมาณโซเดียมและเคี่ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อให้ร่างกายจะใช้เวลาในการย่อยอาหารน้อยลงสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีปะระสิทธิภาพซึ่งจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นทำให้ลดปริมาณอาหารที่กินและควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นการกินหมูกระทะหรือบุฟเฟ่มื้อหนักๆไม่ควรกินเกิน1-2ครั้งต่อเดือนและควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ